บกันอีกแล้วนะคะกับอิงแมนสาขาเซ็นทรัลบางนานะคะวันนี้สาขาอิงแมนสาขาเซ็นทรัลบางนานำเสนอตัวพิเตอร์สุดฮิตของเรานะคะนั่นก็คือ Canon IP2770 นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสำหรับงานปริ้นอย่างเดียวนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่ต้องการความรวดเร็วในการปริ้นเอกสารปริ้นเตอร์รุ่นนี้นะคะจะประกอบไปด้วยปริ้นเตอร์1ตัวค่ะแล้วก็จะมีที่มีแท้งทั้งหมด4สีนั่นคือดำน้ำเงินแดงเหลืองและหมึกที่เราใช้ก็คือหมึกของอิงแมนเป็นแพ็คเกจใหม่นะคะเป็นอิงแมนพัดนะคะปริ้นเตอร์รุ่นนี้จะมีตลับด้านในอยู่2ตลับนั่นก็คือ810และ811เป็นตลับดำและตลับสีสำหรับการใช้งานของตัวนี้นะคะปุ่มการทำงานจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม powerและตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับหยุดการใช้งานหรือปุ่มสำหรับรีเซ็ตตลับหมึกก็คือกรณีที่เราเปลี่ยนตลับหมึกเข้าไปเป็นตลับใหม่มันจะอ่านจากค่าวงจรลายวงจรของตัวตลับของแต่ละตลับนะคะวิธีการรีเซ็ตก็คือเมื่อมันฟ้องว่าน้ำหมึกหมดลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะครั้งแรกก็คือเราจะรีเซ็ตตัวนี้จะมีไฟสีส้มๆกระพริบนะคะก็คือกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้ประมาณ7-10วิตลับดำหนึ่งครั้งและสีหนึ่งครั้งก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เลยนอกจากปรินเตอร์รุ่นนี้แล้วเนี่ยเรายังมีปรินเตอร์รุ่นอื่นๆให้ลูกค้าได้มาเยี่ยมชมของเราที่อิงแมนเซ็นทรัลบางนานะคะถ้าลูกค้าหาร้านไม่เจอโทรมาได้ที่027457138อยู่ที่ชั้น B1 นะคะทางลงบันไดเลื่อนหน้าร้านอาหารเซ็นค่ะแล้วก็จะมีทางช่องทางให้ลูกค้าติดต่อตามนี้นะคะสำหรับวันนี้อิงแมนสาขาเซ็นทรัลบางนาขอปิดการเสนอปรินเตอร์วันนี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันกับวิดีโอตัวหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ